มาดูกันต่อนะคะที่หนึ่งสินทรัพย์อย่างทองคำกันบ้างค่ะคุณผู้ชมอัปเดตราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำกันหน่อยนะคะราคาทองแท่ง 96.5 ขายออก 40,450 ค่ะรับซื้อ 40,350 บาทสำหรับทองรูปพรรณขายออก 40,950 รับซื้อ 39,628 บาท 24 สตางค์ค่ะเราจะพูดคุยกันนะคะกับคุณจรนเวชศักดิ์ศรีผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิริสอยู่ในสายแล้วคุณจรนเวชสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพลวครับราคาทองคำก็ยังคงเหวี่ยงเช่นเคยสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดจนสัปดาห์นี้คุณจรนเวชประเมินสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มยังไงคะครับสำหรับทองคำนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าปรับตัวบวกเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเพียง 0.2% เท่านั้นเองนะครับในขณะที่ราคาทองคำแท่งในประเทศบวกเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ 0.4% นะฮะปัจจัยเชิงลบนะยังคงเป็นปัจจัยเดิมๆนะก็คือในส่วนของดอลลาร์เนี่ยนะฮะมีการแข็งค่าในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะฮะอายุ10ปีเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะในขณะที่ความเห็นนะของเจ้าหน้าที่เฟดนะค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะบางท่านบอกว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะหากเศรษฐกิจอยู่ในทิศทางที่เฟดคาดการณ์หรือบางท่านก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาปรับลดอัตราดอกเบี้ยและยังเปิดกว้างต่อการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยซ้ำไปนะฮะในขณะที่ตัวเลขนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลข PCE Price Index นะที่เป็นตัวเลขวงชี้ภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะอย่างน้อยนะก็ช่วยพยุงนะทำให้ราคาทองคำนะฮะปิดสัปดาห์เนี่ยไม่ได้ต่ำกว่า 2,300 เหรียญนะครับแต่ว่าพอมาดูสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะผมมองว่าน่าจะให้ผลเชิงลบนะต่อราคาทองคำตลอดทั้งสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับช่วงต้นสัปดาห์ตัวเลข PMI ของฝั่งยุโรปนะของฝั่งสหรัฐนะก็น่าจะให้ผลเชิงลบนะวันอังคารตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลข CPI ของยูโรโซนก็น่าจะให้ผลเชิงลบนะครับณช่วงวันพุธตัวเลข PMI ภาคบริการยูโรโซนตัวเลข ADP Non Farm ของสหรัฐนะฮะก็น่าจะให้ผลเชิงลบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูแล้วสัปดาห์นี้นะราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่ำกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นหมายความว่ากลยุทธ์การเทรดของเรานะฮะสัปดาห์นี้อาจจะเน้นหนักนะฮะมาทาง Go Online Future นะฮะเพื่อหาจังหวะรีบาวนะฮะระหว่างสัปดาห์นะบริเวณแนวต้านนะฮะ 2,365 แต่อาจจะไปไม่ถึงนะครับก็รีบาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เน้นไปทางช็อตนะฮะส่วนเป้าหมายทางด้านล่าง 2,285 เหรียญเป็นแนวรับสำคัญครับแสดงว่ามีโอกาสหลุด 2,300มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะราคาทองคำเนี่ยลงไปโลที่ 2,294 เหรียญ นะฮะคือบางช่วงบางตอนเนี่ยมีโอกาสหลุดไปแล้วแล้วก็อาจจะมีแรงดันขึ้นมาบ้างนะฮะแต่ก็สังเกตเห็นว่าปิดสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าไม่สูงนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะแล้วสำหรับคนที่ลงทุนในทองคำแท่งหรือแม้แต่ไม่ใช่ฟิวเจอร์ล่ะคะคุณจรเวชแนะนำยังไงคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะทองคำแท่งเนี่ยผมมองแนวต้านอยู่ที่ 4,950 คล้ายๆกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปไม่ถึงฝันนะฮะสัปดาห์ที่แล้วไปทำไฮเพียงแค่ 4,500 นะฮะนั่นหมายความว่าจังหวะการรีบาวตัวของทองคำแท่งระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็ยังคงเน้นไปทางขายนะฮะส่วนในกรณีที่สมมุติว่าหลุด 40,000 นะครับก็ไม่ซื้อนะฮะใครที่มีของอยู่เยอะก็อาจจำเป็นที่จะต้องขายครับผมแปลว่าถ้าหลุด 40,000 มีโอกาสที่จะลงได้อีกเยอะเหรอคะผมมองแนวรับถัดไปเนี่ยบริเวณ 39,700 บาทครับผมโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณจรนเวชมากนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทวนกันอีกรอบแบบไวๆสัปดาห์นี้ถ้าอ้างอิงจากตัวเลขนะคะทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปน่าจะส่งผลลบต่อราคาทองคำตามการประเมินของคุณจรนเวชเพราะฉะนั้นนี่เป็นจังหวะของคนที่ถ้าอยากจะทำเงินในทองคำค่ะ
Gold Futures น่าจะเหมาะแล้ว Gold Futures กลยุทธ์ที่สำคัญก็คือเน้นเปิด Short Position รีบาวขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามถ้าเข้าใกล้แนวต้านแถวๆบริเวณ 2,365 ใช้จังหวะนั้นเปิดช็อตส่วนจุดทำกำไรค่ะก็คือ 2,003 แล้วก็ 2,285 ประมาณนี้นะคะเป็นจุดทำกำไรคิดเป็นทองคำแท่งทองคำแท่งเนี่ยก็ลองดูค่ะถ้าหลุดจาก 40,000 คุณจะรู้ว่าย้ำว่ายังไม่ซื้อนะคะถ้าจะซื้อจริงๆก็จะต้องประมาณสัก 39,700 ส่วนจุดขายทำกำไรก็คือ4,950 บาทต่อบาททองคำรีบาวขึ้นมาแนะนำให้ขายทำกำไรออกไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ